อ่ะโอ้ยอย่าใส่ถุงเท้าอีกคู่ดีกว่าที่จริงวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะเมื่อเช้าลบ17เองแดดดีเพราะว่าเริ่มหน้าร้อนแล้วแต่ทำอะไรมันจะขอเอ็กพอร์ตซ็อกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะแต่ตอนนี้ตอนเย็นๆแล้วแต่ตอนวันอากาศดีน่าจะลบ4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่นี่ถึงบ้านแล้วไงนี่มันจะนี่มัน 6:10 นาทีแล้วไงแล้วจะออกไปข้างนอกไปเก็บภาษาสแลนก็ดูใหญ่มากอันนี้คือใส่พวกป้องกันหิมะเพราะว่าเผื่อจะได้เดินบนหิมะเข้าไปเก็บไอเรียกว่าอะไรกิ่งก้านของต้นไม้มันไม่ใช่ต้นสนนะต้นสนคืออย่างภาษาสวีดิชเรียกว่าโพสรีสหรือประมาณนี้เดี๋ยวถามพี่ฮิตอีกรอบรีสไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าเขียนเหมือนคำว่ารีสคำว่าไลช์ที่แปลว่าข้าวป่ะก็เลยต้องแต่งตัวให้หนาหน่อยแล้วก็ใส่กางเกงผ้าล่มเพราะว่าเผื่อได้เดินลุยมาพี่คิดเสร็จหรือยังตอนช้าๆแล้วก็ตอนเย็นๆนะอุณหภูมิจะใกล้ๆกันมันได้ฟินเดนโดฟอร์สต็อปเปอร์เบลนางใส่กางเกงอีกชั้นหนึ่งแบบชั้นเพราะว่าเผื่อได้ลุยหิมะใช่ไหมมันจะกันน้ำไงกันหิมะไงน้องพูดเหมือนแคมิล่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราก็จะเอาไปตัดก็คือที่ใส่เพื่อจะให้มันกันหิมะให้เข้ามาในร่างกายนั่นเองก็เหมือนแบบไปสมบัติสมบูรณ์ไงแล้วก็เอาไปตัดกินไม้ไปดูกันเหนื่อยรองเท้านางมีเป็นผ้านิดหน่อยก็เลยใช้สเปรย์กันน้ำวอเตอร์พรูฟเนาะเขาเรียกว่าไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายอีกรอบนึงชื่อต้นเบิร์กไอ้ต้นสีขาวอ่ะหลังบ้านก็มีตั้งหลายต้นนะแต่ต้นมันใหญ่ไงใหญ่ประมาณต้นสนไงแล้วกิ่งก้านมันขึ้นไปข้างบนแล้วใครจะปีนขึ้นมันปีนไม่ได้ไงแล้วหิมะสูงมากต้องต้นเฉพาะที่สีขาวเท่านั้นต้นนี้จะชื่อเบียร์ต้นนั้นแน่ฟีมาบอกว่าเบียร์กรีสดูสินะโอ้พี่คิดสูง185ดูเฮิร์กเอ็นของเราออติแฟมปะดูแรงเนี่ยแซมเอ็นของเรานี่นี่คือถนนใช่ไหมแล้วก็คือตรงนู้นหลังบ้านไม่อยากไปหลังบ้านไงเพราะว่าหิมะเยอะหูเยอะดูนะฟอร์เนียออกเซนยาสกอคลิปปะซัมเยือนลูกเขียนอาฮาเดนเอ็นดัสต้นนี้ก็ใช่พี่คิดบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปดูนะแม่ย่าทำไงเขาทำทุกปีเลยลำบากคนที่มาเก็บเนี่ยแหละให้มันมากูก็งงว่ามันต่างกันไงวะเฉพาะต้นอันนี้เท่านั้นแล้วต้นนี้กับต้นอย่างโอ้ล้มเสียวละแล้วต้นอย่างนี้มันต่างกันตรงไหนอ่ะคันนี้จะถอดสนแท้หรอคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่ต้นเดียวกันไหมเพราะมันเล็กเกินไปหรือว่ามันเป็นต้นสนวะแน่แหละเนาะมันเป็นทราดิชูนก็คือประเพณีของเขาก็ต้องพอแล้วอ้วน พอแล้วอ้วนแร็กเกอร์โนนั่นแหละเขาก็จะไปแขวนอะไรนะขนนกที่เป็นสีแล้วก็แขวนรูปไข่หน่อยนึงไข่ปอมๆแบบเบาๆอ่ะทางซ้ายนี่ก็คือที่เด็กๆชอบมาเล่นหิมะสไลด์
ันนี้ก็เอาไปปิ้งย่างบางคนใจดีก็ฟืนระวังไว้ให้อันนี้ก็ถนนเดี๋ยวเดินไปบ้านเราก็คือไอ้เนินนี้มันอยู่หลังบ้านโอ้ยเจ้วถุงจริงอ่ะแม่ใช้แค่1ส่วน3เองอ่ะรู้สึกน่าจะกิ่งเดียวแบบสวยๆคิดว่าสมัยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วป้ายรถเมล์ที่ถ้าวันไหนพี่คิดไปทำงานตอนเช้าก็ได้ขึ้นรถบัสเองป้ายนี้มันอยู่หลังบ้านแต่ก่อนมันอยู่ตายออกไปนิดนึงอันนี้พระจันทร์มารอแล้วพระอาทิตย์ก็ตกดินฝั่งนู้นนั่นป้ายรถเมล์ทางซ้ายสีขาวนี่คือหมู่บ้านที่อยู่ในเวลาหน้าร้อนนี่ก็เคลื่อนเดินเข้าไปในนี้เนี่ยก็เจอป่าแล้วเก็บบลูเบอร์รี่หรือว่าราสเบอร์รี่ป่าได้ถ้ามีเวลาเพราะว่าป่าที่นี่ไม่อันตรายแบบไม่มีเสือมีหมีกวางแก้งกวางแล้วก็เรียนเดียเขาบอกว่าถ้าเจอหมีก็อย่าวิ่งให้มองตาแล้วค่อยถอยหลังอะไรอย่างนั้นยิ่งหมีมีลูกมาด้วยยิ่งน่ากลัวเขาบอกแต่เราป้องกันการเจอหมีปะทะกับหมีได้ด้วยการแผดปากแล้วพูดดังๆเปิดเพลงดังๆนี่ไงป้ายรถบัสที่มารอรถไปรถบัสไปสถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟไปรถไฟความเร็วสูงไปที่เรียนคุยกับพยาบาลเทอมสุดท้ายเรียนแค่2วันต่อสัปดาห์ถ้าพี่คิดไม่ได้ไปทำงานหรือพี่คิดไปทำงานตอนเย็นพี่ก็สามารถไปส่งที่สถานีรถไฟได้อันนี้ฟิลิปปินส์ไม่มีใครเป็นฟิลิปปินส์เป็นพยาบาลบ้านข้างๆบ้านเราก็สีฟ้าข้างหน้าไม่ใช่กระท่อมน้อยนะในนี้หิมะมันตกไม่มีแล้ววันนั้นน่ะหิมะตกแรงมากทางเดินเข้าบ้านไม่มีเลย Scooby Go เหรอ The Feel Little Opo แต่ก่อนออกหลังบ้านออกทางนี้นี่ไงมีทางน้องที่ใหญ่มันตาเฮ้ยทานดูฟอร์มมันไหมดูอันก็มีนะเนี่ยต้นสีขาวนะและกิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยนี่ไงดูฟอดเอ็นทีแต่ทางเดินไม่มีให้เดินไงแต่ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าหิมะไม่ค่อยเยอะตายเราทักเดินดูหลังบ้านนั่นรถนี่ห้องนอนนี่หลังบ้านไปแล้วปิดกล้องก่อนเดินไม่ได้ผู้พิชิตไอซ์ไปเดินต่อไปโอ๊ยพี่ยินบอกว่าระวังอย่าโดนรถนะมาสิไอ้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละบอกแล้วอย่าอ้วนมาสิเข้าไปผมอบนัดเดินทำไมนี่เราจะทำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอแม่บอกว่าให้เอาไว้ไหนอ่างอาบน้ำก่อนทุกปีนะไปแล้วเหม็นขี้ You're the bra piece that us after ด้วยนะคะไปถอดออกจากร่างกายก่อนตายละหิมะหิมะติดกางเกงผมอ่ะเนี่ยเกลียดพวกถุงเท้าอย่างนี้แล้วก็รองเท้าแบบนี้มันจะมีแบบขนข้างนอกอ่ะมันติดหิมะโอ้ยโอ้ยรองเท้าคุณอีเพิ่งซื้อเลยนะเนี่ยโอ้ปีกะจะใส่ได้3ปีใช่มั้ยอาพี่ใหญ่โทรกับน้องด้วยถ้ารองเท้าเปียกหรือว่ามีหิมะข้างในก็เคาะออกแล้วก็
ส่วนใหญ่หลายบ้านจะแบบนี้แหละรีเซ็ตสิแล้วก็สตาร์ทเครื่องแค่เปิดปิดแล้วก็ทิ้งไว้อันนี้กินไฟไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ก็สตาร์ทได้เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยดูดิน้ำแข็งเต็มบ้านเลยพี่คิดก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะแต่มันเป็นน้ำแข็งก็ต้องใช้อย่างงี้ไปแล้วไปแล้วเก็บของก่อนเพราะว่าต้องพับผ้าด้วยนะผ้าแห้งเต็มที่นอนอันนี้ก็สามารถเก็บก่อนถุงมือพรุ่งนี้ต้องใส่เพราะไปโรงเรียนก็หมวกนี่ไม่ค่อยใส่ก็เดี๋ยวถอดเสื้อกับกางเกงแต่เสื้อมันไม่เปลี่ยนเนาะกางเกงนี่ชื้นๆตรงปลายๆใช่ไหมเพราะว่าน้ำแข็งขึ้นสูงก็กางเกงเนี่ยก็เอาผึ่งเอาไว้ส่วนมากไอ้พวกเนี้ยเขาจะไม่ซักทุกครั้งที่ใช้นะจะผึ่งแบบนะไปละThank you.